สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ป้าการมาเกือบจะ5โมงเย็นแล้วค่ะฝนก็โปรยมาเป็นบางเวลาค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นชมกุหลาบป้าการกันด้วยฟิลาเทอรี่นะคะนี่ค่ะวันนี้ลายชัดมากเลยค่ะป้าการตัดไปบ้างแล้วนะคะ 3-4 ดอกบานทนอยู่นะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะนี่ค่ะโอ้ตูมเขาก็มาเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะยอดไหนที่ตัดออกไปแล้วนะคะนี่ตัดไปแล้วเขาก็แต่กิ่งก้านมาค่ะก็สาเหตุก็มาจากป้าการได้เสริมอาหารให้เขาอย่างที่เราให้ฟังนั่นแหละนะคะนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งค่ะนี่กำลังติดแต่กิ่งติดช่อติดตูมมาเลยนะคะนี่มีดอกเดียวก็มีดอกเป็นกลุ่มก็มีค่ะนะคะแล้วเขาบาน1ดอกค่ะวันนี้นะคะเป็นกุหลาบสีคล้ายๆนี่ค่ะนะคะสีคล้ายๆจะเป็นโอรสอ่อนๆค่ะชมพูส้มๆอ่อนๆนะคะบานทนบานนานอยู่นะคะมีกลิ่นหอมค่ะดอกเป็นทรงแบบนี้ค่ะนี่ทรงครึ่งถ้วยเนาะเดี๋ยวประการพิสูจน์กลิ่นก่อนค่ะชื่นใจค่ะหอมค่ะนะคะสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะกุหลาบหน้าฝนนะคะช่วงนี้นะคะโอ้โหวันนี้ประการเจอเหตุการณ์อีกแล้วค่ะเจ้าหนูค่ะหนูเจ้ากรรมค่ะไปกัดปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กคืออะไรคะปั๊มติ๊กก็คือตรงถังน้ำมันที่เขาจะมีสายไฟเนาะเขาเรียกว่าปั๊มติ๊กเนาะเวลานั้นเขาจะส่งน้ำมันไปที่ในเครื่องเนาะให้เครื่องยนต์ทำงานค่ะเมื่อเช้าประการก็เปิดรถเป็นธรรมดาค่ะคือเปิดดูทุกวันนั่นแหละค่ะเพราะว่าถ้าไม่เปิดเนาะหนูมันจักมันจะมากัดวันไหนอะไรยังไงประการก็ไม่รู้ได้ค่ะเนาะเพราะว่าตื่นเช้ามานี่เปิดกระโปรงรถทุกวันแล้วก็มีร่องรอยของหนูทุกวันเลยค่ะทั้งหนูทั้งกระรอกทั้งกระเตนะคะบ้านประการมีหมดเลยนะคะเข้าไปนั่งกัดใจเย็นมากเลยค่ะโอ้วันนี้ประการอารมณ์จากที่กำลังว่าตื่นเช้ามาจะถ่ายคลิปสวยๆจากดอกกุหลาบอับบาฮัมดาบี้สวยๆเนี่ยค่ะตูมสวยๆอย่างเงี้ยค่ะจะส่งไปให้น้องๆแล้วก็ทุกคนได้ดูพี่ๆด้วยนะคะเพื่อนๆด้วยลูกหลานด้วยนะประการก็อยากจะถ่ายคลิปแล้วก็อยากจะคุย เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่นึกได้ค่ะก็อยากจะคุยกันเนาะดีกว่าเราจะอยู่คนเดียวเงียบๆนิ่งๆไปเนาะตื่นเช้ามาค่ะพอไปเปิดก็เลยจะลองสตาร์ทรถดูเนาะก็เห็นรูปของปั๊มน้ำมันนะคะโชว์ขึ้นมาเลยเป็นสีส้มเนาะคือเวลาเราจะขับรถเนี่ยค่ะถ้าในหน้าปัดรถของเราเนาะมีไฟอะไรขึ้นบ้างเราก็ขับอยู่ทุกวันเราก็จะรู้เนาะเราเป็นเจ้าของรถเราก็จะรู้ค่ะเมื่อก่อนนี่ประการไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยค่ะน้องๆคะทุกคนคะแต่พอประการเจอเหตุการณ์รถโดนหนูกัดรถไฟดีกระพริบ 2-3 หนค่ะนี่ประการก็เลยเริ่มที่จะเรียนรู้ค่ะว่าตรงไหนเขาเปิดยังไงดูยังไงนะคะคือเราจะดูเป็นพื้นฐานก่อนค่ะประการก็เลยพูดกับพี่สาวว่าเดี๋ยวจะไปเรียนสารพัดช่างเครื่องกลเครื่องยนต์นี่แหละไปเรียนเพื่ออะไรคะไม่ใช่ว่าจะมาเปิดอู่ซ่อมมาแล้วค่ะคือเรียนรู้อยากให้รู้ว่าถ้ามันมีอาการแบบนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะมันจะสามารถซ่อมแซมแบบไหนค่ะเดี๋ยวค่ะประการจะเล่าให้ฟังต่อเนาะพอปั๊มติ๊กมีรูปปั๊มน้ำมันชูในหน้าปัดแล้วใช่ไหมประการก็โอ้เป็นแบบเดิมอีกแล้วค่ะก็เลยยังไม่สตาร์ทเครื่องค่ะถอดกุญแจออกแล้วก็เลยไปไขดูตรงถังน้ำมันค่ะนะคะอยู่ในเบาะได้ใต้เบาะด้านหลังด้านซ้ายมือเนาะประการก็ไปไขดูค่ะพอไปไขดูแล้วค่ะพอเปิดสกรูออก3ตัวเท่านั้นแหละค่ะแม่เห็นหนูนั่งกัดสายอย่างใจเย็นมากๆเลยค่ะน้องๆค่ะประการอีกจากอารมณ์ดีๆเครียดมาทันทีเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นธรรมดาเนาะคนเราเนาะพอมีอะไรมากระทบกระทั่งจิตใจเราก็จะเครียดค่ะน้องๆค่ะเราก็ว่าเราจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีจัดการตัวเองได้ดีแล้วนะแต่พอมาเป็นอย่างนี้ปั๊บโอ้งานเข้าแล้วไหนจะต้องตามหาช่างจะทำยังไงเพราะว่าคราวที่แล้วเนาะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะประกันก็โทรไปที่ศูนย์เนาะทีนี้ประกันก็ยังทำประกันชั้นหนึ่งไว้เนาะก็เลยต้องเคมค่ะพอเอารถสไลด์มายกรถไปเนาะเพราะว่ารถประการมันขับเคลื่อน4โลเนาะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้เราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาจะเคลื่อนย้ายรถแบบไหนอะไรเนาะก็ต้องให้ผู้ที่เขาชำนาญการชำนาญทางชำนาญเรื่องราวพวกนี้ค่ะมาทำเนาะเราเป็นผู้หญิงเราไม่รู้เรื่องหรอกเราก็แค่ดูแล้วก็
เก็บไว้เป็นความรู้เท่านั้นเองค่ะประกันก็ต้องโทรไปหาประกันประกันก็เอารถมายกค่ะค่ายกค่าเอารถประกันขึ้นรถสไลด์ค่ะ 3,500 บาทเลยนะเอาไปศูนย์ในจังหวัดนครราชสีมาค่ะหน้าเดอะมอลล์เนาะศูนย์ฮอนด้าหน้าเดอะมอลล์พอเอาไปแล้วค่ะช่างเขาก็วิ่งมาค่ะป้าคุณป้าครับขอเงินเติมน้ำมันด้วยน้ำมันมันหมดที่เขาเห็นปั๊มรูปปั๊มน้ำมันสีส้มขึ้นที่หน้าปัดนะคะเขาบอกว่าน้ำมันประกันไม่มีมันเลยสตาร์ทไม่ติดตามจริงเขาไม่รู้ค่ะน้องๆค่ะประกันบอกว่าประกันเติมเต็มถังเลยน้ำมันน่ะยังไม่ได้วิ่งไปไหนเลยประกันว่ามันคงจะเป็นตรงถังน้ำมันนี่แหละว่ะช่างก็ไปเปิดดูค่ะดูสิเขาอยู่กับศูนย์เขาอยู่กับความชำนาญมาเป็นหลายปีเนาะบางคนก็3ปี5ปี10ปีนู่นแหละเนาะประกันก็บอกว่าน้ำมันเต็มถังรับรองเลยป้าเพิ่งจะเติมมาเองลูกชายก็ซื้อมาเพิ่มอีกค่ะคิดว่าน้ำมันไม่มีที่แท้ค่ะหนูมันกัดสายไฟตรงปั๊มติ๊กสายไฟที่จะส่งน้ำมันที่จะเป็นตัวสั่งให้น้ำมันวิ่งมาอยู่ในทำงานอยู่ในห้องเครื่องนั่นแหละค่ะนี่ค่ะประการพูดอาจจะพูดใช้คำพูดไม่ถูกเนาะเนี่ยค่ะประการก็เลยมีความรู้ตรงนั้นค่ะก็เลยไปเปิดดูค่ะแม้พอเปิดดูค่ะขายสกูไป3ตัวค่ะหนูนั่งกัดสายไฟแล้วก็มีลูกของผลหมากรากไม้ที่เขาเอาเข้าไปกัดนั่นแหละค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะกุหลาบสีเหลืองที่ประการโบกค่ะสวยมากๆเลยค่ะเหมือนดอกดาวเรืองเลยเนาะเนี่ยค่ะความบานของเขาความกลีบหนาของเขาอ่ะอันนี้ดอกย่อยนะนี่ดอกกลางประการตัดไปใส่ใจกันแล้วก็ร่วงไปเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะแกนของดอกกลางคืออยู่ตรงนี้เนาะโอ้สวยมากๆค่ะน้องๆค่ะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะชื่นใจมากๆเลยค่ะดูสิคะสวยมากเลยเนาะสวยจังเลยค่ะนี่ค่ะประการก็เลยเอ๊ะทำไงก็โทรไปค่ะโทรไปหาพี่ชายพอดีแกไม่อยู่ค่ะไปเที่ยวภาคกลางแกก็ไม่รับสายค่ะพอดีก็เลยโทรหาพี่ชายอีกคนหนึ่งข้างบ้านค่ะบอกว่าพอจะรู้จักช่างไหมอะไรไหมแกก็แนะนำช่างมาให้ค่ะทีนี้วันนี้นะคะดีอย่างหนึ่งคือประการมีความรู้อยู่แล้วว่าถ้าลูกไฟตรงนี้ขึ้นแสดงว่าเกี่ยวกับปั๊มติ๊กเนาะประการก็ไปเปิดดูทำความสะอาดรอช่างเลยค่ะนะคะพอช่างมาปั๊บพอเรารู้จุดที่มันเสียแล้วเนาะจุดที่รถมันสตาร์ทไม่ติดแล้วเนี่ยช่างเขาก็มาจัดการเขาใช้ตะกั่วค่ะมาเชื่อมนะคะมาออกเชื่อมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสายไฟมันขาดกระลุ่งกระลิ่งหมดเลยค่ะแล้วก็เขาก็ต่อให้ค่ะต่อโดยแล้วก็หาท่อยางพลาสติกมาคุมให้ค่ะนะคะก็เสียค่าเสียเวลาน้องเข้าไป300บาทประกันว่าเสียเท่าไรก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้รถเรากลับมาสู่สภาพปกติเนาะเนี่ยค่ะน้องๆค่ะมันเป็นสาเหตุทำให้ประกันเนี่ยไม่อยากจะมีรถเลยค่ะพอเกิดเหตุแบบนี้นะคะไม่อยากจะมีรถเลยอยากจะขายรถทิ้งเลยรถประกันเนี่ยค่ะ12ปีแล้วแต่ขับดีมากๆเลยเพราะว่าประกันเข้าศูนย์ตลอดค่ะประกันเอาเข้าศูนย์ตลอดดูแลตลอดค่ะรถประกันเนี่ยยังขับนิ่งมากๆเลยค่ะแล้วก็ขับยังไม่ถึงแสนกิโลเลยค่ะรถ12ปีแล้วเนาะประกันออกมาตั้งแต่ปี2011ค่ะนะคะรถประกันมันเป็นรุ่นปี2011นะคะก็ได้12ปีแล้วโอ้แล้วประกันก็ทำประกันชั้น1ตลอดเลยนะคะไม่มีเงินรักษาไม่มีเงินเผื่อเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นมาประกันไม่มีปัญญาจะไปรักษาใครหรือว่าไม่มีปัญญาจะเอาเงินไปเสียซ่อมรถให้ใครหรือว่าซ่อมให้ตัวเองค่ะประกันก็เลยยอมเสียปีละ10,000กว่าบาทค่ะถามว่าขับรถเร็วไหมไม่เร็วค่ะขับรถไปไหนมาไหนบ้างไหมก็ไปมาบ้างค่ะช่วงหลังๆมานี่แต่ก่อนเนี่ยโอ้จอดอย่างเดียวเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้ประกันไม่สบายใจเกิดความเครียดค่ะเนี่ยเนาะที่ข่าวตอนนี้ค่ะเห็นไหมข่าวที่กำนันนกอะไรนะคะตำรวจโอ้วงการตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไทยเสียหายหมดเลยค่ะแล้วสงสารค่ะประกันน่ะสงสารน้องที่เสียชีวิตล่ะแล้วก็มีน้องอีกคนนึงนะคะที่มายิงตัวตายเนาะโอ้เนี่ยค่ะเห็นไหมพอปัญหาเกิดขึ้นเนาะถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้มันไม่มีทางออกค่ะมันก็เลยต้องจบชีวิตตัวเองเนาะคิดว่าถ้าจบชีวิตแล้วก็คงจะแล้วกันไปแต่ถ้าคือใครไม่อยู่ตรงนั้นก็จะไม่ทราบใช่ไหมคะน้องๆคะเราไม่รู้ค่ะว่าเขาโดนกดดันอะไรหรือเปล่ามีอะไรความรับผิดชอบคนเราค่ะบางทีความรับผิดชอบสูงเนาะมันก็จะทำให้เขาคิดมากค่ะแล้วก็ถ้าไม่สามารถที่
กำจัดอารมณ์ด้านนี้ออกไปได้ค่ะก็จะลงเอยด้วยการเนี่ยค่ะทำร้ายตัวเองนี่แหละเนาะขนาดเขาเรียนสูงเป็นคนเก่งคนแข็งแรงคนที่จะมีอนาคตใหญ่โตรุ่งเรืองต่อไปที่จะเป็นประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนต่อไปเนาะเขายังทำแบบนี้เลยค่ะประการเสียใจมากๆเลยค่ะขนาดเราไม่รู้จักเขานะนี่แล้วญาติพี่น้องเขาจะขนาดไหนใช่ไหมคะขนาดเราเป็นแค่ประชาชนดูข่าวติดตามข่าวสารบ้านเมืองธรรมดาเรายังรู้สึกเสียใจเลยค่ะนะคะก็มีเยอะแยะมากมายค่ะข่าวสารบ้านเมืองเนาะนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประการไม่อยากจะดูทีวีเนาะบางทีเราเล่นโทรศัพท์มันก็เด้งขึ้นมาค่ะข่าวก็เด้งขึ้นมาอู้นักข่าวก็ขายข่าวค่ะอยากจะได้ข่าวอยากจะได้ยอดวิวอยากจะได้โอ้อะไรมากมายค่ะทำให้เกิดบางทีเขียนหัวข้อข่าวน่าติดตามมากเลยค่ะพอเข้าไปดูแล้วไม่มีอะไรจักน้อยเดียวค่ะเนี่ยค่ะคือไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีวิจารณญาณเนาะไม่มีความเป็นอะไรคะความเป็นเอกความเป็นมืออาชีพเนาะใช้ข่าวนะคะไม่เอาความจริงมาพูดนะคะพูดมาไม่หมดค่ะเนี่ยค่ะประการถึงบอกว่าขนาดเขาเจอปัญหาหนักๆแบบนั้นเขายังเครียดเนาะประการเจอปัญหาจิ๊บจ้อยแค่นี้ประการก็ยังเครียดเลยค่ะนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะอะไรจะเกิดก็เกิดเนาะคิดอย่างนั้นค่ะอะไรจะเกิดก็เกิดค่อยๆแก้ไปค่ะนะคะใช้ชีวิตก็ต้องให้มีสติเนาะค่อยๆหยุดแล้วก็คิดก่อนค่ะไอ้เรื่องเหตุการณ์แบบนี้ค่ะไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเนาะเสียดายมากๆเลยค่ะคนดีมีฝีมือนะคะคนเก่งนะคะบางทีความประพฤติความอะไรอาจจะผิดไปบ้างเล็กๆน้อยๆก็ปรับตัวใหม่ได้ค่ะน้องๆคะประการถึงบอกว่าทำอะไรผิดพลาดก็สามารถลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ตลอดเวลาค่ะนะคะเราผิดพลาดวันนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็เริ่มต้นใหม่ได้ค่ะนะคะแม่จะมีใครคะใจร้ายมาไล่ฆ่าเราเนาะฉะนั้นเลยประการว่ามีอะไรก็ต้องค่อยๆ คิดค่ะหาคนที่เรารักที่เราไว้ใจปรึกษาหาหรือคุยกันค่ะนะคะอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากมายค่ะตามจริงน้องเขาอายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่เนาะเป็นยศพอตอพันตำรวจเอกค่ะโอ้เสียดายมากเลยเสียดายบุคลากรชั้นดีค่ะนะคะคำว่าบุคลากรชั้นดีนี่ไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมนะคะคำว่าบุคลากรชั้นดีก็คือเขาเรียนมาเขาเป็นหัวหน้านะครับเป็นหัวหน้าเป็นอะไรแบบคือตำแหน่งเขาความสามารถของเขานะคะดีมากๆเลยโอ้เสียดายคนค่ะนะคะเนี่ยค่ะประการถึงบอกว่าโอ้ขนาดประการเจอปัญหาจิ๊บจ้อยเรื่องรถแค่นี้ประการยังเครียดเลยนะคะเครียดแต่วันนี้พอช่างมาทำเสร็จแล้วก็กินข้าวอิ่มค่ะกินข้าวอิ่มอร่อยเหมือนเดิมค่ะน้องๆค่ะเนี่ยค่ะประการจะบอกให้นะผู้หญิงเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายค่ะพออายุมากขึ้นการตัดสินใจการปฏิบัติตัวการอะไรมันก็ดรอปลงนะน้องๆมันดรอปลงค่ะมันจากคนเคยเข้มแข็งประการบอกกับลูกชายว่าเมื่อกอดเนาะโมโหนี่เวลาเราโมโหเวลาเราไม่พอใจเวลาเราโกรธนี่ใจเรานี่ค่ะเหมือนอยากจะกระโดดกัดคอฝ่ายตรงข้ามให้ได้เลยเนาะแต่เดี๋ยวนี้ค่ะอ่อนลงค่ะนะคะอ่อนลงคำว่าอ่อนลงก็คือความเป็นอายุมากความที่เราผ่านโลกมามากความที่เราใช้ประสบการณ์ชีวิตมามากค่ะเราจะรู้ว่าอะไรควรจะไปทางไหนลู่ทางไหนอะไรยังไงค่ะนะคะประการต้องบอกว่าเด็กๆน้องๆหนูๆรุ่นหลังๆมานี่น่ะจะทำอะไรนะคะปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนเวลาผู้ใหญ่เขาติงเขาเตือนอะไรเขาบอกอะไรค่ะก็ใช้วิจารณญาณนะคะไม่ใช่ว่าเขาบอกให้ไปทำอะไรก็ไปหมดนะคะโอ้ลำบากเหมือนกันค่ะบางทีน้ำท่วมปากเนาะน่าสงสารนะประการว่าเนาะบางทีก็มีอะไรมากดดันเข้ามากมายค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงดูให้การศึกษามาค่ะยังไม่เคยกดดันลูกเลยเนาะแต่บางทีพอเรามาอยู่ในที่ทำงานเนี่ยค่ะมันถึงจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายฉะนั้นเลยทุกวันนี้เด็กๆถึงไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะอดทนค่ะมีอะไรก็โทรบอกพ่อแม่แล้วก็ลาออกไปเลยนะคะพ่อแม่ก็กลัวลูกจะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนค่ะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะคะความเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าความพื้นฐานของชีวิตแต่ละคนเนาะมันมาไม่เท่ากันเนาะการที่เราประสบปัญหาประสบเขาเรียกอะไรประสบการณ์ชีวิตนะคะการใช้ชีวิตมาน่ะมันไม่เหมือนกันเนาะ
โอ้บางคนนะคะอย่างป้าการเคยพูดอยู่เป็นประจำเลยนะสมัยเราเป็นเด็กเนาะเราเคยหิวเราเคยหนาวเราเคยนอนหนาวเราเคยนุ่งเสื้อผ้าขาดขาดแต่พอเรามีลูกแล้วค่ะเราไม่ให้ลูกเราหิวเราไม่ให้ลูกเราร้อนหนาวเราไม่ให้ลูกเราเหนื่อยใช่ไหมเราเลี้ยงลูกมาผิดค่ะนะคะตามจริงแล้วอย่างป้าการอย่างพวกป้าการอย่างพวกพี่ๆที่ผ่านชีวิตมาเนี่ยค่ะต้องขอบคุณเลยนะที่ทำให้ความจนความที่เราจะต้องพบปะอะไรผ่านมาในชีวิตเนี่ยก่อนที่เราจะได้มายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเราผ่านอะไรมาเยอะแยะซึ่งเป็นอุทาหรณ์เป็นประสบการณ์เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะนะคะทำให้เราใช้ชีวิตมาตลอดรอดฝั่งได้ทุกวันนี้เนาะก็เลยมานึกถึงว่าโอ้เด็กสมัยนี้เนาะมีอะไรก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็วไม่นึกถึงใจของพ่อแม่ญาติพี่น้องเนาะโอ้ประการเสียใจมากๆเลยค่ะเสียใจกับเขานะคะเสียใจกับความเป็นมนุษย์ของคนเราเนาะว่าทำไมจะต้องขนาดนี้ด้วยเนาะประการทั้งบอกว่ารวยก็รวยไปเถอะคนรวยนั่นตายไปก็เอาไปไม่ได้เห็นไหมฉะนั้นเลยความดีความสามารถของเราค่ะทำเอาไว้ค่ะสร้างเอาไว้นะคะสร้างให้คนรุ่นหลังได้เห็นนะคะสร้างเอาไว้ให้ลูกหลานเราญาติพี่น้องเราได้รู้ได้เห็นได้รับทราบเนาะว้าเหนื่อยมากมากเลยค่ะวันนี้เหนื่อยกับรถตัวเองด้วยนี่ค่ะเบียงเวนูของประการสวยมากนะคะสวยจริงๆค่ะแล้วมีกลิ่นหอมค่ะแล้วโอ้ประการจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเบียงเวนูไม่ว่าจะเป็นมูแรงค่ะน้องๆค่ะเต็มเลยค่ะนี่ดอกเต็มเลยค่ะนี่นี่โคเดจูบิลี่ค่ะดอกตูมใหญ่มากเลยนะคะทั้งอะไรนะประการนี่ชอบลืมชื่อค่ะอันนี้ก็เบียงเวนูของประการอีกดอกนึงนะคะเดี๋ยวค่ะออกไปค่ะยุงเยอะยุงเยอะอ้าวเดี๋ยวก่อนค่ะก่อนจะออกไปมาดูตรงนี้ค่ะประการจะให้ดูว่านี่ค่ะภูมิค่ะน้องๆค่ะภูมิของประการอันที่เป็นต้นนะคะตอนนี้ดอกเริ่มวายแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นภูมิที่อยู่ในกระถางค่ะภูมิที่อยู่ในดินน่ะเริ่มวายแล้วค่ะนี่สวยมากๆเลยค่ะดอกใหญ่มากเลยนะแล้วมีกลิ่นหอมค่ะนี่อันนี้ก็โคเดสจูบิลี่ค่ะโอ้สวยงามค่ะนี่การให้ปุ๋ยการเสริมอาหารให้เขาค่ะดินร่วนซุยปูงค่ะแล้วฝนตกค่ะฝนตกนี่เห็นไหมนี่ไดแบ็กก็มาแล้วนะคะเลนนี่บูประการก็โอ้โหออกดอกเป็นพุ่มเป็นพวงค่ะนี่ค่ะดอกเริ่มจะโรยลาแล้วนี่ประการเด็ดไปอยู่น้ำมะเช้านี่เอายอดใหม่ก็เกิดขึ้นมาเต็มเลยค่ะนี่ยอดสีแดงแต่คอยดูซิจะรอดพ้นปากเหยี่ยวปากนกปากหนอนไหมคะตอนกลางคืนเนาะนี่ค่ะประการจะให้ดูตรงนี้นะคะนี่มูแรงค่ะนู้นดอกอย่างใหญ่เลยค่ะโอ้อยู่สูงค่ะอยู่สูงอยู่กลางอยู่ต่ำแล้วนี่ค่ะโคนัทไอค่ะน้องๆค่ะสวยงามมากๆเลยสีหวานมากเลยใช่ไหมสวยที่สุดเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะโอ้ต้นใหญ่มากเลยค่ะนี่ดูสิคะต้นเขาอู้ตายต้นเขาใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ดูกิ่งก้านเขาสิคะลำต้นเขานี่ประการเอาไม้มาค้ำไว้สามไม้ใหญ่ๆยังหม้อจะไม่อยู่ค่ะแล้วนี่กิ่งมันเป็นอะไรเนี่ยนี่ดูสิคะนี่โอ้ตายนี่ค่ะลอยเหมือนตัวอะไรมาถูมาไถค่ะน้องๆค่ะโอ้เอาช่างมันค่ะปล่อยไปค่ะโอ้นี่ค่ะอุ้ยสวยงามค่ะน้องๆค่ะเนี่ยเนาะคนชอบค่ะมันสดชื่นดีค่ะแล้วหน้าฝนนะคะอากาศแบบนี้นะคะโอ้ดอกกุหลาบประการนี่กลีบแข็งค่ะกลีบแข็งรับน้ำฝนนี่ค่ะประการจะให้ดูว่าดอกเขาใหญ่มากๆเลยนะสวยงามค่ะน้องๆค่ะสูงนู่นน่ะอยู่ข้างบนก็มีอีกค่ะนี่แต่ดอกนี้ประการยื้อสุดแขนเลยนะแค่นี้ประการสูง156เซนติเมตรค่ะประการไปทำพาสปอร์ตได้มาแล้วค่ะน้องๆค่ะรู้ไหมคะประการให้เขาถ่ายรูปตัวแรกเนาะประการก็ถ่ายหน้าปกติค่ะทำหน้าปกติธรรมดาแม่พอเขาให้ดูรูปก่อนค่ะก่อนที่เราจะตกลงโอเคนะคะเขาให้เราดูรูปก่อนประการก็โอเคประการก็เลยถามว่าคุณน้องขาให้ป้าอมยิ้มหน่อยได้ไหมคะหน้าประการบูดมากเลยค่ะเขาบอกได้ค่ะว่างั้นก็ถ่ายใหม่อีกค่ะนะคะน้องเขาก็ใจดีเนาะโอ้ประการก็ถ่ายแล้วอมยิ้มค่ะเออพออมยิ้มแล้วหน้าตาเหมือนแช่มชื่นขึ้นมาเหมือนมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะอีมิเรียงค่ะน้องๆค่ะดอกไม่ใหญ่มากนู่นนู่นนู่นอยู่ในดงสาเกค่ะนู่นนะคะนู่นภูมิก็
ยังมีอยู่ค่ะนี่ดอกเต็มเลยนะคะมีเยอะอยู่นะคะดอกภูมิโอ้ประการก็เลยขอเขายิ้มค่ะขอเขาอมยิ้มเขาบอกโอเคค่ะได้เลยป้านี่ค่ะว้าเคสค่ะน้องๆค่ะนี่ได้แบกยาวมากเลยค่ะนี่ยาวจะพอเกือบจะพอเมตรแล้วนี่ต้องตัดออกค่ะโอ้อากาศนะคะอากาศแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เฟิร์สแอนด์ไอซ์ของประการค่ะนี่ดูสิคะร่องรอยของหนอนกัดค่ะนี่สวยงามอยู่นะคะโอ้ประการก็ฝากนะคะฝากน้องๆด้วยนะคะว่าเวลาตัดแต่งกิ่งกุหลาบแล้วก็อย่าลืมนะคะให้ปุ๋ยให้อาหารเสริมเขานะคะแล้วเขาก็จะติดดอกออกผลให้เราแบบนี้เลยค่ะนะคะจะต้นเล็กต้นใหญ่ก็ไม่เป็นไรค่ะบางคนเพิ่งเลี้ยงมาได้5เดือน3เดือนออกดอกสวยงามก็มีค่ะบางคนเลี้ยงมา 2-3 ปีแล้วก็ยังไม่ประสบผลผลิตก็มีค่ะก็ไม่ต้องไปซีเรียสค่ะน้องๆค่ะปลูกไว้เป็นประดับบ้านค่ะประดับบ้านประดับสวนให้ความสดชื่นกับบ้านเราเนาะเราไม่ต้องไปเอาอย่างใครค่ะนะคะกุหลาบประการนี่ที่เขาสวยได้งามได้ก็เพราะว่าเขารู้ค่ะว่าประการรักเขาประการดูแลเขาขนาดไหนเนาะแต่บางทีประการก็นึกอยากจะปล่อยเขาทิ้งก็มีเหมือนกันนะคะน้องๆดูสิคะนี่ภูมิเวลาเขาบาน 2-3 วันแล้วค่ะนี่กลีบเขาจะเป็นเหมือนโดนเนี่ยค่ะกลีบเขาจะมีสีเคลือบๆไว้บนกลีบอีกค่ะสวยงามนะคะน้องๆคะนี่ค่ะมูแรงของประการที่เป็นโชค่ะนี่เป็นโชแต่ก่อนในประการอู้ทำไมกุหลาบบ้านนี้สวยจังเลยทำไมเป็นโชของประการทำไมเป็นดอกเดียวเดี๋ยวนี้ประการเป็นโชก็มีแล้วค่ะดอกเดียวก็มีค่ะนี่มีทั้งกิ่งสูงกิ่งต่ำนี่มูแรงค่ะน้องๆค่ะสวยงามมากค่ะนู้นอยู่ไกลๆก็มีค่ะนี่ๆอยู่ไกลๆก็มีนะคะอยู่บนสูงกว่าต้นสาเกอีกค่ะนี่นี่ค่ะดอกตูมดอกเล็กดอกใหญ่มีหมดเลยประการซูมให้ดูนะคะโอ้นี่ค่ะแล้วนี่ค่ะเบียทีสค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะกลีบใหญ่กลีบแข็งนะคะบานตูมบานทนบานนานแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะเป็นสีเหลืองครีมๆนะคะข้างนอกเป็นสีเหลืองครีมๆข้างในเป็นสีเหลืองเข้มๆหน่อยนะคะสวยงามค่ะเดี๋ยวพิสูจน์ก่อนค่ะหอมมากค่ะหอมชื่นใจมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะกุหลาบช่วยเยียวยาจริงๆนะประกาศว่าเยียวยาอารมณ์ของเราให้ดีขึ้นนะคะจากหงุดหงิดจากไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสพอมาชมกุหลาบแล้วก็เมื่อกี้นี่ตอนแรกประกาศนอนเล่นอยู่เนาะไปดูพอดีน้องบุผาบอกว่าอยากจะดูคลิปประการประการก็เด้งตัวขึ้นจากโซฟาเลยค่ะมาถ่ายคลิปดีกว่าค่ะนะคะก็เลยตอบน้องเข้าไปว่าเดี๋ยวประการไปถ่ายคลิปก่อนนะนี่ค่ะประการก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันเนาะนี่ค่ะประการจะให้ดูว่าดอกมูแรงแล้วก็โคเดสค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะโคเดสประการตัดไปใส่ใจกันนี่ยังไม่ร่วงเลยค่ะนี่อันนี้ก็มูแรงค่ะน้องๆค่ะดอกใหญ่มากค่ะแบบใหญ่ประมาณว่ากลีบข้างนอกนะคะพลิกไปด้านหลังเลยนะคะนี่ประการให้ดูนะคะดอกใหญ่มากๆเลยค่ะโอ้นี่ค่ะมูแรงนะคะดอกสวยงามมากๆค่ะน้องๆค่ะนี่ดูสิคะกลีบเขาใหญ่มากเลยค่ะสูงมากๆเลยค่ะน้องๆค่ะโอ้เนี่ยค่ะกุหลาบนะคะพอเขาแข็งแรงแล้วต้นเขาแข็งแรงแล้วต้นเขาโตแล้วค่ะเป็นแบบนี้นะคะประการจะบอกให้นะไม่ต้องใจร้อนค่ะปลูกไปเรื่อยๆค่ะบ้านของเราไม่หนีหายไปไหนอยู่แล้วเนาะเราไม่ได้เปลี่ยนบ้านบ่อยๆเนาะนะคะบ้านก็คือที่อยู่อาศัยที่เราควรจะทําให้สวยงามเนาะโอ้แต่ประการตอนนี้นะคะหน้าฝนทําบ้านให้สวยงามไม่ได้เลยค่ะถนนชื้นแฉะมากๆเลยค่ะนี่เดินไปไหนก็ต้องใส่รองเท้าบูทนะคะโอ้ประการว่านี่ค่ะพอประการเสริมอาหารให้เขานะคะนี่อเล็กซานดีของประการแตกยอดใหม่เต็มเลยค่ะนี่ยอดใหม่ก็มีเพิ่มมายอดเก่าก็มีเพิ่มค่ะนะคะยอดเก่าก็ยังคงอยู่ยอดใหม่ก็แตกกิ่งขึ้นมาค่ะก็โดนหนอนกัดยอดบ้างอะไรบ้างเอาไม่เป็นไรค่ะนะคะเอาเท่าที่เหลือเนาะอย่างที่ประการบอกทุกครั้งเลยค่ะนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะมันก็โอ้จะเหลืออีกกี่พันวันเนาะชีวิตคนเราเนาะโอ้ถ้าเราอยู่ไปจนถึง70ปีได้เนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วค่ะช่วงนี้เนาะเขาบอกว่าถ้าผ่าน65ปีไปแล้วก็จะอยู่ยาวประการก็ยังไม่แน่ใจหรอกค่ะว่าเราจะผ่าน65ปีไปไหมนะคะก็อยู่ไปก่อนค่ะตอนนี้ค่ะอยู่ไปแบบถนอมตัวเองไปก่อนค่ะถนอมตัวเองถนอมจิตใจไปค่ะเหนื่อยได้ค่ะเหนื่อยแล้วก็หายใจลึกๆยาวๆค่ะหายใจลึกๆ
แล้วก็ผ่อนออกมาเบาๆยาวๆค่ะน้องๆคะแล้วเราก็จะมีแรงฮึดสู้ต่อไปค่ะนี่แคร์มาแตงของป้าการค่ะน้องๆคะยอดใหญ่มากเลยว้าวว้าวว้าวนี่ดูสิคะดอกเขาสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ป้าการจะเอารูปไหนขึ้นหน้าปลูกดีเนาะที่จะดึงให้กับน้องๆมาช่วยดูคลิปให้ประการนะคะไม่เป็นไรค่ะน้องๆคะขอบคุณมากๆเลยนะที่ช่วยมาดูคลิปให้ประการตอนนี้นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ12ใช่ไหมประการเพิ่งจะได้เงิน 4.99 เหรียญค่ะโอ้ทำงานแบบนี้พาลูกพาเต้าอดตายค่ะน้องๆคะถ้าเกิดว่าประการมีอาชีพเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ได้เงินจาก YouTube อย่างเดียวนี่เนาะประการพาลูกอดตายค่ะนะคะ4เหรียญก็4.32ได้ประมาณ150บาทเองค่ะน้องๆคะเพิ่งจะทำงานได้ประมาณ150บาทต่อเดือนแม่ขั้นแรงขั้นต่ำก็วันละ300 400แล้วเนาะประการทำงานเดือนหนึ่งได้เกือบได้ 4-5 เหรียญเองค่ะมันจะไหวไหมเนี่ยประการเล่าให้ฟังเฉยๆหรอกนะคะก็ไม่ต้องอุ้ยนี่ค่ะภูมิค่ะภูมิที่เป็นต้นที่เป็นต้นที่อยู่ในดินค่ะสวยงามมากๆเลยคุณพี่ทุนดีขานี่ค่ะภูมิค่ะไปหามาเพิ่มเลยนะถ้าคุณพี่ชอบนะไม่ต้องรอค่ะเอามาปลูกค่ะเรามาเป็นเจ้าของค่ะนะคะนี่ค่ะป้าการจะให้ดูค่ะคุณพี่ทุนดีว้าอุ้ยนี่ค่ะนอนค่ะนอน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 เอาป้าการจะเอามือหยิบออกเลยค่ะเฮ้ยนอนตัวใหญ่ค่ะเฮ้ยขยะขยงเฮ้ยอย่ายื้อนะคะนี่ค่ะกลีบร่วงแล้วนะคะโอ้นี่ค่ะดอกสวยมากๆเลยค่ะแล้วนอนก็มากินค่ะป้าการก็หยิบออกเลยค่ะโอ้ทำไมใจกล้าแท้ป้าการนี่ทำบาปเพิ่มค่ะน้องๆค่ะไม่เป็นไรเนาะก็เขาอยากมากินกุหลาบเราทำไมล่ะฝนมาอีกแล้วค่ะนี่ฝนปล่อยอีกแล้วนะคะโอ้ยอดของแคร์มาแตงก็เต็มเลยค่ะนี่กำลังนะก็เต็มเลยเต็มเลยนะนี่ค่ะโอ้ฮันติงตันของประการก็ใช่ย่อยค่ะนี่สวยมากเลยนะสีชมพูเข้มๆเลยนะพอบานนานๆจะออกเป็นชมพูม่วงๆค่ะสวยดีนะประการว่านะคะว่าจะไม่ถ่ายคลิปก็คิดถึงทุกคนค่ะน้องๆค่ะประการก็จะพาดูกุหลาบต้นเก่าต้นเดิมของประการนี่แหละค่ะนี่ร่วงแล้วค่ะนี่ประการต้องเก็บแล้วค่ะนี่โอ้เสียดายค่ะนี่ร่วงไปกับพื้นค่ะนี่นะคะเด็ดออกไปเลยนะคะเพราะฝนตกแล้วเด็ดออกไปเลยค่ะนี่ค่ะเด็ดออกไม่งั้นก็ร่วงเลอะเทอะค่ะโอ้อันนี้ตอนนี้ค่ะอิเรเกนนะคะนกกระปูตาแดงน้ำแห้งก็ตายบินมาเดินมาหาอาหารกินค่ะนี่ค่ะดอกใหญ่มากค่ะข้างบนก็โอ้โหบีช็อปคาสเซิลค่ะน้องๆคะนี่กุหลาบสีส้มประการบีช็อปคาสเซิลก็บานเต็มเลยค่ะนะคะมีกิ่งใหม่ขึ้นมาเต็มแล้วก็ชัวเอมานูเอลค่ะก็เต็มเลยนะคะนี่โลอะไรโมนาลิซาลาวิล่าคอตต้าแล้วก็ PCM ค่ะนี่ PCM บานหลายวันแล้วค่ะประการให้ดูนี่ดอกใหญ่มากเลยซ้อนกันแบบนี้ค่ะออกดอกเป็นพวงก็มีดอกเดียวก็มีนะมีกลิ่นหอมค่ะสีโอรสแก่ๆหน่อยนะคะนู่นค่ะปล่อยให้ชัวเอมานูเอลเน่าค่ะนู่นๆๆเดี๋ยวประการให้ดูโอ้บิชอปคัสเซิลสวยมากเลยค่ะน้องๆค่ะนี่อยู่สูงมากเลยค่ะเกือบจะถึงสายไฟเลยนะโอ้ยิ่งเลี้ยงไปยิ่งสูงไปค่ะน้องๆค่ะอาจจะเวียนหน้าเดี๋ยวเอากลับมาคืนค่ะกลับมาคืนแล้วค่ะโอ้นี่ค่ะมิยาบิชะประการบานแล้วเมื่อวานนี้บานสวยค่ะวันนี้ฝนตกใส่แล้วเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยไปอย่างนี้แหละนี่ค่ะประการจะให้ดูบิชอปคัสเซิลโอ้ไม่ใช่ชัวเอมานูเอลค่ะน้องๆค่ะสวยมากๆเลยนะชัวเอมสวยจังเลยสวยมากๆค่ะนี่ออกหลายดอกอยู่ค่ะนี่อยู่ซ้อนกันอยู่ในกิ่งในก้านเขานี่แหละเนาะอันนี้ก็นี่ค่ะลาวิล่าคอตต้านะคะดอกเป็นช่อเป็นกลุ่มเป็นพวงค่ะแล้วก็นี่ค่ะมงคือค่ะมงคือประการบานได้แค่นี้ค่ะนี่บานตุ่มๆแบบนี้ประการเห็นของบ้านอื่นเมืองอื่นเขานะบานสวยมากเลยแต่ของประการเป็นแบบนี้ค่ะเอาเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ประการให้ดูอีกสักหน่อยนึงค่ะมูแรงค่ะว้ามูแรงมูแรงมูแรงค่ะสวยงามมากๆค่ะน้องๆค่ะต้นใหญ่ต้นสูงเลยนะฝนก็มาแล้วค่ะนี่เดี๋ยวแค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณมากๆค่ะน้องๆค่ะประการว่าเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนค่ะอันนี้ก็ยูเมะอากาลิค่ะน้องๆค่ะสีสวยมากๆเลยสีชมพูหมากๆเนาะนี่ค่ะ
เขายังไม่กลับดาวค่ะยังมีดอกมียอดใหม่ออกมาค่ะนี่เตรียมแตกยอดใหม่มาเนาะแล้วก็นี่ค่ะลอนดอนอายค่ะน้องๆค่ะกำลังตูมนะคะมี3ต้นเดทไปแล้ว1ต้นค่ะเหลือ2ต้นเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะเหลือเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นค่ะตามจริงประการบอกแล้วว่าเลี้ยงไปเถอะค่ะนะคะมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นเหลือเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นค่ะนะคะแค่นี้ก็โอ้ต้องดูแลกันวันนี้ค่ะประการก็แถมรูปภาพที่ประการถ่ายนะคะสวยๆเลยนะคะกุหลาบสีเหลืองสีชมพูสวยงามค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะประการน่ะทำตอนท้ายเสียค่ะประการก็เลยมาเพิ่มรูปนะคะแล้วก็กล่าวขอบคุณตรงนี้เลยนะคะมีอะไรก็ช่วยกันติดตามประการหน่อยนะคะดูแลประการด้วยค่ะประการขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆลูกหลานด้วยค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ